นาฏลดาต้องลี้ภัยกลับประเทศไทยเพราะเหตุการณ์ก่อกบฏนาฏลดาต้องลี้ภัยกลับประเทศไทยเพราะเหตุการณ์ก่อกตกชดารู้ว่าลูกสาวท้องจึงให้แต่งงานกับอนุวัฒน์นักธุรกิจผู้ร่ำรวยเพื่อช่วยกิจการที่กำลังย่ำแย่ของทางบ้านละครหงฟ้าเวลา 18:45 นช่อง7 20:30 นบุกร้อยร้ายชินกฤตให้นิรภัทรย้ายมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเขาเพื่อความปลอดภัยเพราะคิดว่าเธอจะต้องโดนลอบทำร้ายอีกแน่นอนทำให้มุกมณีว้าวุ่นใจช่อง7 HD 18:45 นหงฟ้านาฏลดากำลังจะได้เป็นเจ้าหญิงแห่งรัฐคัสตายาแต่ต้องลี้ภัยกลับประเทศไทยเพราะเหตุการณ์ก่อกตกคุณหญิงชดาจัดการแก้ปัญหาโดยการให้ลูกสาวแต่งงานกับอนุวัฒน์นักธุรกิจผู้ร่ำรวยทั้งนี้ก็เพื่อช่วยกิจการที่กำลังย่ำแย่ของทางบ้านแต่แล้วเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อลูกของนาฏลดาถูกลักพาตัวไปช่องโมโน29:18เร็วแรงทะลุนรก7เรื่องราวของครอบครัวทอร์เรตโต้และสมาชิกทีมซิ่งทะลุนรกได้ถูกอดีตกลับมาเล่นงานอีกครั้งเมื่อเด็กกาดชออดีตมือสังหารหน่วยรบพิเศษมากฝีมือที่ชายตัวแสบของโอเว่นชอกลับมาคิดบัญชีแค้นไล่เก็บสมาชิกทีมซิ่งทุกคนที่เคยบุกจับตัวน้องชายของตนดอมและไบรอันต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฮอปและมิสเตอร์โนบอดี้วางแผนแย่งชิงอุปกรณ์เทคโนโลยีตาเทพและใช้มันต่อกรกับเด็กกาดชอ 21:05 นเสี้ยววินาทีสังหารเรื่องราวของโทมัสบันและเคนเทเลอร์2เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับที่ได้รับมอบหมายให้คุ้มครองท่านประธานาธิบดีแอตตันในการประชุมเกี่ยวกับสงครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายแต่ประธานาธิบดีแอตตันก็ถูกลอบยิงหลังจากการยืนสเปนได้ไม่นานความชุมนุมวุ่นวายก็เกิดขึ้นตามมาทั้งสองพยายามร้อยเรียงหลักฐานพยานเข้าด้วยกันในการตามล่าหาตัวมือลอบสังหาร 22:55 นฐานทัพสุดท้ายเชื้อร้ายถล่มโลกปี5ตอนที่7พวกเขาถูกปรึงไว้ในสนามรบหลังจากการต่อสู้มาหลายวันทีมวอลเจอร์ต้องหาทางเข้าไปในค่ายศัตรูเพื่อขโมยข้อมูลลับทางการทหารมาแต่สถานการณ์ถูกบีบบังคับให้ไม่เป็นไปตามแผนช่องวัน 31:20 น.ฟ้าเพียงดินครุฑจะเอาคืนที่เพื่อนๆของเทวราชฆ่านางเผือกวัวตัวโปรดของสาริกาตายเลยวางแผนจะเล่นงานกลับกับของบางอย่างที่เทวราชรักช่อง GMM 25:20:30คือนับดาวหลังจากนับดาวกลับมาลุยงานอย่างมุ่งมั่นและมีความสุขแต่แล้วก็ดันมีเรื่องให้นับดาวต้องรู้สึกเครียดและกังวลมากๆเพราะมินจุนกล่าวหาเธอว่าทุจริตยักยอกเงินในบริษัทมงลงราศีจียอนจะแต่งงานสายฟ้าแลบและมีเหตุการณ์เรื่องคู่แบบปุบปับมงลงราศีจียอนจะแต่งงานสายฟ้าแลบและมีเหตุการณ์เรื่องคู่แบบปุบปับทำเอาจียอนเขินหนักหลุดเมาเรื่องฮั่นบอกเขาขาดหนูไม่ได้รายการจิ้งจกทักช่อง3ช่อง3 5:05 นเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์พากันเที่ยวที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเริ่มจากทดสอบใจเที่ยววัดเขาสนามแจงตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกับการวัดพลังใจเดินขึ้นบันได607ขั้นสู่ยอดเขา14:15ตีท้ายครูซูเปอร์สตาร์ราชาลูกทุ่งไม้พิรมพรกับบทบาทใหม่นักธุรกิจบ้านนามูลค่าร้อยล้านที่สามารถส่งเสียลูกสาวจบนอกทั้ง3สาวแต่ยังติดดินอยู่ง่ายกินง่ายพอเพียงชนิดที่นอนโซฟารับแขกจนชินแทบทุกคืน 16:45 นจิ้งจกทักติดตามราศีที่จะสละโสดสายฟ้าแลบ
งานนี้มงลงที่ราศีของจียอนที่ช่วงนี้ราหูเข้าและยังมีดาวอังคารเข้ามาอีกดวงพอมาเจอกันจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเรื่องคู่แบบปุบปับทำเอาจียอนเขินหนักมากช่อง7:13 น.30 น.ฮัลโหลซุปตาสี่นางฟ้ากู้ภัยเกรซพัสิตามะเหมี่ยวพรชดาต่ายสายทานและไข่มุกรุ่งรัตน์ตั้งใจมาเล่าประสบการณ์ดีๆจากการเป็นอาสากู้ภัยอีกหนึ่งบทบาทที่สาวๆตั้งใจทำเพื่อสังคม18 นาฬิกาบิตคอยเชฟสุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหดยังคงลุ้นไปกับการประมูลของกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง5 คนเชฟตูนเชฟโฟร์เชฟฟางเบลลุงตึงที่จะต้องมาชิงไหวพริบและประมูลสิ่งของต่างๆในการแข่งให้กับคู่ต่อสู้เพื่อเป็นการตัดกำลังซึ่งสิ่งของที่นำมาประมูลในแต่ละโจทย์วันนี้บอกเลยว่าทั้งโหดและเป็นภาระสุดๆช่อง8:13 น.5 นครัวลั่นทุ่งสึกเชฟสถานทุ่งแข่งเดือดกับเมนูหอยหลอดแห่งอัมพวาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอชยาโดนโกติขิงหลอกให้กินยอดลิ้นจี่จนเชฟเคนไม่ไหวจะเคลียร์ช่องโมโน29:11 น.5 นมิชชั่นอิมพอสิเบิลฟอลเอาเรื่องราวสุดระห่ำของสายลับอีธานฮันพร้อมกับสมาชิกทีม IMF เจ้าเก่าเบนจี้ดันลูเทอร์สติกเคลและสมาชิกใหม่อินซ่าฟอสพวกเขาต้องร่วมกันหยุดแผนก่อการร้ายของ2 อาชญากรระดับโลกวอล์กเกอร์และโซโลมอนเลนที่ต้องการเอาคืนองค์กรสายลับและเปลี่ยนชะตาคนทั้งโลก13:50 น.รวมพลคนเหนือมนุษย์ปี6ตอนที่9เรื่องราวช็อปขึ้นไปอีกขั้นเมื่อมิกต้องจัดการกับความรู้สึกของการเป็นพ่อคนเมื่อเขารู้ว่าลิต้ากำลังตั้งครรภ์ในขณะที่สมาชิกเลเจนด์คนอื่นๆพยายามกอบกู้รายการโปรดของเบราดเมื่อเอเลี่ยนตกลงไปในกองถ่ายพวกเขาต้องชนะการประกวดเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงระดับจักรวาล17:30 น.DNA Talk บุคคลต้นแบบพาผู้ชมไปบุกค้นหา DNA แห่งความสำเร็จกับต้นแบบแห่งสุภาพบุรุษคุณกรณรงค์เดชบนเส้นทางความสำเร็จในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร CEO ของบริษัทไรมอนแลนด์จำกัดมหาชนยักษ์ใหญ่ผู้นำและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่ของประเทศไทย22:50 น.ฮีโร่คนแปลกของฉันตอนที่12ความกดดันจู่โจมรอบด้านเมื่อซนซูจองเป็นฝ่ายบอกเลิกคังบกซูเพราะปัญชีวิตทั้งสองเกิดขึ้นเพราะความต้องการแก้แค้นของพวกเขาจนพวกเขามองไม่เห็นเป้าหมายที่แท้จริงทั้งสองยังคงคอยดูแลกันและกันอยู่ห่างๆและแผนต่อไปคือค้นหาครูทุจริตในโรงเรียนเพื่อเอาข้อมูลไปขยายโครงการของโอเซโฮช่อง PPTV 16:00 น.ถ่ายทอดสดการประกวด Miss Universe Thailand 2022เต็มอิ่ม3 รอบใหญ่รับชมสดผ่านทางหน้าจอช่องวัน18:00 น.The Voice Thailand คืนจอฉลองปีที่10สุดยิ่งใหญ่จับมือ4 โค้ชรวมพลเสียงจริงตัวจริงจากทุกซีซั่นร่วมประชัน